Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du. สลามอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์ พี่น้องครับเตือนคนด้วยใจคนสื่อให้เห็นถึงว่าวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมาเพื่อที่จะซักถามความในใจของเขาเพื่อที่จะเอาใจของเขาน่ะมาเตือนใจของเราเขาคิดอะไรเขามีอะไรอยู่ในใจของเขาเขาจะถ่ายทอดให้เราฟังแล้วมันจะสะท้อนกลับมาสู่ใจของพวกเราทุกๆคนครับนี่คือเตือนคนด้วยใจคนครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นใครชื่ออะไรครับให้เขาได้สลามทักทายพี่น้องเชิญครับผมอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ครับมูอาฟครับมูอาฟนะครับครับผมมูอาฟเพิ่งจะเดินทางมาถึงสักครู่ครับมากับใครยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดให้พี่น้องได้ฟังกันแต่จากถามมูอาฟตรงนี้เป็นคำแรกว่าช่วงที่เดินทางมันเนี่ยช่วงพบเพะตะวันกำลังจะตกดินภาพของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเนี่ยสวยงามไหมมูอาฟมองไม่เห็นนะพี่น้องเคยตื่นขึ้นมาในมาฟายัดเนี่ยมาชุบพี่ในตอนเช้ายามที่ดวงอาทิตย์สาดแสงเนี่ยเป็นแสงของดวงอาทิตย์ที่จับท้องฟ้าเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามแต่ว่ามูอาฟมาในตอนเย็นเนี่ยผมก็เลยถามมูอาฟว่าแสงดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับลาขอบฟ้าไปเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามไหมมูอาฟตอบกับพวกเราว่าผมมองไม่เห็นครับพี่น้องขีดเส้นใต้สองเส้นตรงนี้เลยว่าผมมองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะมีสิ่งที่เขาให้เขาถ่ายทอดจากความในใจของเขาว่าเพราะเหตุใดถึงมองไม่เห็นนั่นหมายความว่ามูอาฟถือไม้เลยครับครับทำไมถึงมองไม่เห็นก็ตอนเด็กๆเกเรครับอ่ะนะพูดดังนิดนึงตอนเป็นเด็กเกเรตอนเด็กๆก็เกเรครับก็ไม่ค่อยได้คิดนึกถึงอะไรครับเมื่อสุดท้ายก็ประสบอุบัติเหตุด้วยมอเตอร์ไซค์นะว่าเด็กๆวันนี้วัยเท่าไหร่ตอนนั้น18ใครที่มีลูก18ฟังตรงนี้เลยขีดเส้นใต้ให้ตัวเองอีกเส้นใต้หนึ่งวัย18ขับมอเตอร์ไซค์ในสภาพเด็กที่เกเรแล้วยังไงเกิดขึ้นมามูอาฟไม่ต้องเอาไม้ลงเลยถือเลยครับแล้วขับมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยไม่ได้คิดอะไรครับใช้ชีวิตแบบไม่ได้คำนึงถึงวันพรุ่งนี้จะทำอะไรนะครับขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่คำนึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะเป็นอะไรสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ชนครับอุบัติเหตุแล้วก็เสียดวงตาเนี่ยครับฟื้นขึ้นมาเนี่ยในสภาพของคนที่ตามองไม่เห็นครับข้างเดียวหรือสองข้างทั้งสองข้างครับสรุปไปกี่วันไหมข้ามวันข้ามคืนไหมจำไม่ได้แล้วมันคือแบบมันจำอะไรไม่ได้เลยครับตื่นมาก็มืดหมดเลยเป็นเด็กหนุ่มวัย18ปีเป็นวัยของความหวังของพ่อแม่ที่ชีวิตจะเรืองรองแต่บูอาสารภาพกับพวกเราว่าเป็นเด็กที่เที่ยวเตะเฮฮาขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุตื่นขึ้นมาทีสายตามองแต่ไม่เห็นแล้วครับด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นวัย18ปีที่ยังมีความหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้เที่ยวต่อพรุ่งนี้ฉันจะได้กินต่อพรุ่งนี้ฉันจะดื่มต่อพอฟื้นขึ้นมาแล้วดวงตามองอะไรไม่เห็นความเป็นหนุ่มเนี่ยถามจริงๆมูอาฟจากความรู้สึกของหัวใจเลยว่าความเป็นเด็กหนุ่มที่กำลังกระโดดโลดเต้นสนุกสนานเฮฮาตื่นขึ้นมาแล้วมองอะไรไม่เห็นเนี่ยเสียดายไหมเสียใจไหมเสียครับเสียดายครับมองไม่เห็นก็ท้อหมดเลยครับจบเลยชีวิตจบทุกอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยร้องไห้แน่นอนแต่ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยไม่เคยร้องไห้แต่ตื่นขึ้นมาแล้วพบกับดวงตาที่มืดมิดเนี่ยถามจริงเสียใจร้องไห้ไหมมีบ้างครับมีบ้างครับเฮ้ยมูอาฟดวงตาที่เคยเห็นโลกแสงสว่างสวยงามเนี่ยแต่ตื่นขึ้นมานี่ไม่เห็นอะไรเลยมูอาฟบอกเสียใจนิดเดียวเองเหรอครับเสียใจครับเสียใจร้องไห้เสียใจร้องไห้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่แม่มาเยี่ยมครับพูดคุยอะไรกับแม่ในนาทีนั้นแม่ก็เท่าที่ผมจำได้นะครับเขาก็ผมไม่เสียชีวิตก็เขาก็ดีใจแล้วครับ นี่คือหัวใจของแม่นี่คือหัวใจของแม่ลูกเกิดอุบัติเหตุสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างฟื้นขึ้นมามองไม่เห็นอะไรแต่แม่พูดได้เพียงบอกว่าลูกไม่เสียชีวิตก็ดีแล้วครับดีใจที่ยังมีมูอาร์ตอยู่ยังมีลูกอยู่กับตัวเองครับแม้ว่าจะดวงตาที่มืดมิดแต่ก็ยินดีที่จะเลี้ยงลูกต่อครับได้ยินแบบนั้นก็ใจชื้นครับแล้วตอนที่เพื่อนมาเยี่ยมมีเพื่อนมาเยี่ยมไหมตอนแรกๆมาเยอะเลยครับเต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยไอ้แม่มาเยี่ยมเนี่ยคือความซาบซึ้งในหัวอกของแม่กับลูกแต่ตอนที่เพื่อนมาเยี่ยมน่ะมันคือความสนุกสนานมันคือความเฮฮาแล้วเพื่อนที่มาเยี่ยมเนี่ยตาดีทั้งนั้นเลยแต่เราคนเดียวที่ตาบอดรู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกว่ายังดีว่าเพื่อนยังไม่ทิ้งนะฮะยังติดเพื่อนอยู่อ๋อครับก็ยังใจชื้นว่าอย่างน้อยเพื่อนยังมาเยี่ยมเพื่อนไม่ทิ้งครับแล้วหลังจากแม่กลับไปหลังจากเพื่อนกลับไปเนี่ยอยู่คนเดียวครับคิดอะไรไหมท้อครับไปไหนไม่ได้แล้วครับมันทำอะไรไม่ได้ด้วยคิดอะไรไหมคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ๋อพี่น้องนี่คือใจของเขาในตอนนั้นเลยอายุ18พอแม่กับพอเพื่อนกับคนที่ปลอบใจกับหมดแล้วเขาคิดอย่างเดียวบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วครับเพราะเหมือนกับอยู่ไปก็ไร้ค่ามันต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างต้องเหมือนกับเด็กหัดเดินเลยครับก็เลยคิดว่าตายดีกว่าครับแล้วมีคิดที่จะฆ่าตัวตายไหมมีครับมีครับแล้วก็จะเกิดขึ้นไหมเกิดทำอะไรผมบอกให้ยายไปซื้อน้ำหวานให้ผมอยู่กับยายครับแล้วพอไม่มีใครอยู่บ้านนะผมเอากางเกงเชือกกางเกงบอลไปผูกกับเสาเต็นท์เนี่ยครับครับไอ้ให้ยายไปซื้อน้ำเนี่ยเป็นแผนการไหมใช่ครับคิดว่ายายต้องไปซื้อให้อยู่แล้วเป็นแผนการให้ยายไปซื้อน้ำแล้วตัวเองอยู่คนเดียวก็เลยเอาเชือกกางเกงฟุตบอลเนี่ยมาต่อแล้วก็ผูกคอแผนกับคือครับแล้วไม่ตายครับไม่ตายครับมาอยู่ๆเชือกมันก็คลายของมันไม่ตายครับไอ้ไม่ตายดีใจหรือเสียใจตอนนั้นมันวันเวอร์ไอ้หมดครับมันคิดอะไรไม่ได้หมดครับคิดจะผูกคอตายแต่มันไม่ตายเสียใจยายด้วยยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยไม่คิดที่จะทำเลยครับยายเลี้ยงดูมาแล้วก็มาผูกคอตายแล้วยายก็มาเจอที่เกิดเหตุครับก็เลยเป็นความเสียใจที่ซ้ำซ้อนไม่จบไม่สิ้นครับชีวิตอยากตายแล้วไม่อยากอยู่ครับแต่ในสุดท้ายก็ได้อยู่ครับแล้วชีวิตดำเนินต่อไปยังไงหลังจากที่เป็นหนุ่มที่ตาบอดแล้วคิดผูกคอตายแล้วฆ่าตัวตายแล้วแต่มันไม่ตายชีวิตดำเนินต่อไปยังไงก็ทีที่จริงก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรแล้วแหละจะอยู่ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วคนที่ดูแลใกล้ชิดที่สุดในวันนั้นคือยายนี่แหละครับยายครับครับแล้วเริ่มที่จะมีความหวังที่เรืองรองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยระยะเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหนที่คิดว่าไม่เอาแล้วเลิกคิดที่จะฆ่าตัวตายและขอกลับมาใช้ชีวิตต่อเนี่ยมันมีความหวังฟื้นขึ้นมาในตอนไหนคือมันจะมาหลังจากที่ผมเริ่มใช้สมาร์ทโฟนได้อ่ะฮะครับก็เรียกว่าสายตาเนี่ยมันไปแล้วมันไม่สามารถจะมองเห็นด้วยสายตาก็เลยฝึกต่อการที่จะเรียนรู้กับโทรศัพท์ด้วยกับความเป็นคนตาบอดครับพอเริ่มใช้ iPhone เป็นแล้วยังไงต่อผมก็ดูคลิปไปเรื่อยๆใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับไปดูใน YouTube ไปดูอะไรก็เจอดูนี่คือฟังแล้วก็ไปเจอพี่โตศิริภูครับครับผมก็เขาก็พูดถึงพระเจ้าถึงผู้สร้างถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้ผมฉุดคิดไปเปิด YouTube แล้วได้ยินพี่โตพูดถึงผู้สร้างเดี๋ยวถามนิดนึงครับพี่โตในเดิมเขาเป็นนักร้องครับแล้วเราเนี่ยครับที่เสียสายตาไปเพราะความเมาครับเพราะความสนุกครับแต่พอพื้นกลับมาทำไมถึงไปฟังเรื่องราวของพระเจ้าทำไมไม่ฟังเพลง ก็ฟังเพลงนั่นแหละครับพอดีไปเจอพี่โตก็เลยแบบคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปฟังก็คือเข้าไปฟังเพลงนั่นแหละแต่พอดีไปเจอพี่โตก็เลยคลิกเข้าไปดูพี่โตไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังแต่พี่โตเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาก็คืออิสลามนี่ด้วยความเป็นคนหนุ่มที่สนุกสนานเฮฮามาโดยตลอดอยู่ๆไปฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วทำไมถึงไปหยุดฟังอ่ะมันเป็นสิ่งที่จุดประกายเล็กๆสิ่งที่จุดประกายที่ทำให้ผมแบบได้ไปหาอะไรต่อเพิ่มเติมมาถึงวันนี้แล้วคิดไหมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฮิดายะห์ที่อัลเลาะห์ประทานให้วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับคิดเลยว่าที่เราไปหยุดฟังเรื่องของพี่โตในวันนั้นเนี่ยเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับแล้วเสร็จแล้วพอไปฟังพี่โตแล้วยังไงแล้วก็จากนั้นก็เริ่มดูเขาในฟังเขาใน YouTube ไปเรื่อยแล้วก็มีผู้รู้คนอื่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยทีละนิดละหน่อยค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆว่าอิสลามพูดถึงอะไรเงี้ยครับครับทำไมถึงไปฟังเรื่องอิสลามศาสนามีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมไปฟังถึงเรื่องของอิสลามผมฟังหมดครับฟังหมดครับฟังหมดครับแล้วยังไงคำตอบมีอย่างเดียวอะคำตอบมีอย่างเดียวครับแล้วมันไม่ผิดไม่เพี้ยนและทำเหมือนกันทุกอย่างนึกออกไหมว่าฟังวันนั้นว่าคำตอบมีอย่างเดียวคือคำตอบคือว่าอิสลามนะครับแต่ใช้เวลาหลายปีนะครับใช้เวลาหลายปีครับทีนี้ตัวเองเดิมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสลามเลยแต่เวลามาฟังเนี่ยจุดสนใจแล้วมันไปโฟกัสที่อิสลามเนี่ยทำไมไม่ศาสนานั่นแต่ว่าทำไมถึงไปโฟกัสที่อิสลามมันคือเรื่องของที่ตัวของพี่โตเขาตบัดตัวด้วยนะครับที่เขาครับแบบอย่างชีวิตของพี่โตครับเขาหยุดจากความเป็นนักร้องระดับเงินล้านใช่ครับจากความมีชื่อเสียงระดับดาวดังของประเทศเขาหยุดตัวเองได้แล้วเรามาฟังเรื่องราวของเขาก็เลยคิดว่าคนอย่างพี่โตยังหยุดได้ด้วยกับอิสลามใช่ก็เลยทำให้เราคิดครับแล้วก็เลยคิดถึงตัวเองด้วยว่าเมื่อก่อนผมก็บาปแล้วก็อยากจะชีวิตเราเกิดมาได้ไงเหมือนพี่โตบอกก็คิดถึงชีวิตของตัวเองว่าเป็นหนุ่มสนุกสนานแต่ดวงตาบอดก็เลยมาฟังเรื่องเราก็เลยคิดถึงตัวเองว่าเราเดินมาไกลแล้วมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วแล้วก็ศึกษาอยู่นานหลายปีสุดท้ายตัดสินใจยังไงสุดท้ายโรคระบาดโควิดนะครับก็คิดว่าถ้าผมไม่รับอิสลามตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ทันแล้วครับพี่น้องนี่คือเตือนคนด้วยใจคนเขาเป็นเด็กเกเรสูญเสียดวงตาทำให้พ่อแม่ผิดหวังทำให้พ่อแม่เสียใจไปฟังเรื่องราวศาสนาจากบางโตแล้วโควิดระบาดแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจตอนนี้เขาอาจจะสายเกินไปก็ได้เรียกว่ากลัวตายแล้วใช่คือทุกอย่างที่แบบรู้จักอิสลามมาแล้วก็รู้จักว่าอิสลามพูดถึงอะไรแล้วมาสัญญาณกิยามะฮ์มันขึ้นมาเรื่อยๆมันทำให้ผมมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับมั่นใจขึ้นเรื่อยๆรู้จักอิสลามตอนแรกก็ยังไม่ได้ตอบัดแบบจริงจังยังมีสูบบุหรี่ยังมีดื่มเบียร์ยังมีไปที่ไหนกับเพื่อนที่เป็นอะโคจรก็ยังมีอยู่แต่พอทีนี้สัญญาณชัดขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างครับมันก็เลยทำให้ผมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วตัดสินใจจะเข้ารับอิสลามครับทำยังไงตอนแรกเลยนะครับตอนแรกผมไปติดต่อที่ร้านโรตีที่เชียงใหม่ร้านโรตีที่เชียงใหม่ไปบอกเขาว่าเดินไปหาพี่น้องมุสลิมที่เชียงใหม่ไปบอกเขาว่าผมจะรับอิสลามครับและเขาบอกว่าไงเขาก็แนะนำให้ผมไปคุยกับอีกคนนึงนะแล้วก็เป็นรับกับคนนั้นเขาไม่ได้นำเข้ารับอิสลามไม่ได้นำเขาแนะนำให้ผมไปคุยกับอีกคนนึงแล้วได้ไปหาเขาไหมโทรไปเขาไม่ให้ผมรับอิสลามเขาให้เหตุผลว่าไงไหมเขาบอกผมตาบอด เนี่ยอ่านอัลกุรอานได้ยังไงอ๋อละหมาดไม่เข้ารับอิสลามกับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแนะนำมาหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะยังอ่านกุรอานไม่ได้ยังละหมาดไม่เป็นครับก็เลยไม่ได้รับครับแล้วยังไงก็คิดว่าเป็นบททดสอบว่าถ้าผมไม่พยายามมันก็แค่นั้นนะครับผมก็เลยเล่นสมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมผมก็เลยติดต่อมาทางคอมเมดี้บีไม่ล้มเลิกใจไม่ล้มเลิกใจครับครับแล้วก็ไปต่อคือติดต่อมาทางคอมเมดี้บีครับติดต่อมาที่บางโตบางตาครับแล้วเสร็จแล้วด้วยการโทรศัพท์มาครับแล้วก็ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าทำไมผมไม่รับอิสลามอย่างเงี้ยแล้วทำไมผมไม่ได้รับอะไรแล้วอีกวันหนึ่งพี่ตาลก็โทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะเขาบริษัทคอมพานีบีขอเบอร์ผมไว้ฮะอ๋อโทรมาที่บริษัทครับบางตัวบางตาไม่ได้เจอกับตัวเขาครับเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้กับพนักงานแจ้งเบอร์กับบางตาโทรศัพท์กลับไปหามูอาร์ตครับแล้วก็เข้ารับอิสลามเลยไหมครับเข้ารับอิสลามเลยทางโทรศัพท์ครับแล้วก็แม่ที่ดูแลยายที่ดูแลรู้ไหมว่าเราเข้ารับอิสลามมารู้ที่หลังครับแม่ดูแลมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ยังดวงตายังแจ่มใสจนกระทั่งตาบอดแม่กับยายดูแลมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆไปเข้ารับอิสลามสร้างความเสียใจให้กับแม่และยายไหมไม่นะครับไม่แม่ไม่เสียใจเลยครับก็ทุกอย่างเขาเห็นผมหยุดนะหยุดสูบบุหรี่ไม่ดื่มเบียร์ไม่อะไรหยุดสูบบุหรี่หยุดกินเหล้าหยุดเที่ยวเตะเฮฮาครับนี่คือสิ่งที่ทำให้แม่เนี่ยไม่ปฏิเสธต่อการที่มูอาเข้ารับอิสลามเพราะลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยอิสลามครับแม่ก็เลยไม่ปิดกั้นครับแล้วตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่ครับเพราะรับอิสลามด้วยทางโทรศัพท์ที่เชียงใหม่ใช่แล้วยังไงแล้วก็ตอนนั้นก็ยังรับเบอร์ยังไม่ได้ปฏิบัติอิบาดะห์อะไรนักหนาหรอกเพราะว่ามันความรู้ไม่มีด้วยครับแล้วก็ละหมาดก็ยังทำหน้าผิดเลยครับแล้วก็ละหมาดทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยคือรับอิสลามเพราะยอมจำนนต่อพระเจ้าว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นก็เลยยอมรับอิสลามแต่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกุรอานยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องละหมาดครับครับแล้วก็ทำผิดอย่างนั้นแล้วก็พยายามว่าถือศีลอดปีที่แล้วก็ไม่ได้ถือก็ปีที่แล้วใช่ฮะมันอยู่บ้านอะไรเงี้ยวันศุกร์ก็ไม่ได้ไปละหมาดเลยฮะยังไม่มีอามันมันมีแล้วแต่มันคือมันไม่ได้อยู่กับยามาอาด้วยมันอยู่คนเดียวแล้วก็มันขี้เกียจด้วยนะตอนนั้นนะใช่ครับแล้วไงตัดสินใจเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าติดต่อมาทางพิตาลเลยติดต่อมาทางพิตาลครับจะมากรุงเทพขอมาทำงานด้วยครับขอพี่ตาลบอกขอมาทำงานครับแล้วก็จะได้มาละหมาดกับเพื่อนๆด้วยจะได้มาละหมาดมีจะมาครับแล้วพอโทรศัพท์มาบอกพี่ตาลว่าจะขอมาทำงานพี่ตาลว่าไงรับเลยครับรับเลยมากครับทำดุลินแล้วเก็บเสื้อผ้ามาเลยใช่แล้วตามองไม่เห็นมายังไงมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวครับได้ข่าวว่าซ้อมนั่งมอเตอร์ไซค์จากที่ไหนAirport Link ทับช้าง Airport Link ทับช้างไปบริษัทคอมเมดี้บีนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเขาจะพาไปไหนไม่รู้เลยนะเนี่ยโดนโกงเลยด้วยโดนโกงครับเขาพาอ้อมหรือว่าเขาขึ้นค่าโดยสารจะเท่าไหร่จำได้ไหม180แล้วรู้ได้ไงว่าเขาโกงอ่ะก็ปกติมัน80 บาทเนี่ยไปถึงปลายทางเขาทุกคนบอกเฮ้ยปกติเขาเสียกัน80เราโดนไป180อันทำพื้นแล้วไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วบางตาเขารับเข้าทำงานครับครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าไปทำอะไรใช่ไหมเข้าไปทำอะไรมาอยู่ในนี่ก็ทำตอนมานะครับตอนมาผมก็มาใช้นวดนี่แหละเพราะอาชีพเก่าผมเป็นหมอนวดให้กับทางบริษัทครับเพราะว่าบริษัทกฎหมายเขาบังคับว่าพนักงาน100 คนต้องมีคนพิการรับคนพิการทำงาน1 คนครับแล้วบริษัทเขามีพนักงานเป็น100ก็รับมูอาเข้าไปทำงานครับเป็นหมอนวดในบริษัทครับอยู่มาในบริษัทจากวันนั้นถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วเกือบปีแล้วนะครึ่งเดือนกว่า7 เดือน 8 เดือนแล้วมั้งนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้เป็นหมอนวดแล้ว ครับมาอยู่ตำแหน่งอะไรยังมีอยู่ครับแต่ก็ทำฝ่ายบุคคลด้วยฝ่ายบุคคลครับเรื่องพนักงานพี่น้องฟังนะฝ่ายบุคคลเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รับรู้จากเขานะผมรับรู้จากพนักงานบริษัทของเขาว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มรายภายในบุคคลนี่ละแต่เขาไม่ได้ใส่ใจในการที่จะอ่านรายของบริษัทสักเท่าไหร่จนกระทั่งมูอาร์ตเนี่ยเข้าไปอยู่ในภายในบุคคลแล้วมูอาร์ตเนี่ยไปหาหะดีษมาป้อนเข้าไปในกลุ่มรายมันทำให้พนักงานคนเนี้ยได้รู้เรื่องราวของอิสลามแต่ละวันมากขึ้นจนกระทั่งเขาเนี่ยติดตามอ่านจากกลุ่มรายของภายในบุคคลเนี่ยเป็นประจำทุกวันไปเอาหะดีษมาจากไหนอะไรนะครับไปเอาหะดีษมาจากไหนไปหามาจากในซาฟารีมั่งอย่างเงี้ยครับในเพจต่างๆมั่งครับคนตาบอดมองไม่เห็นตัวบทแม้แต่บรรทัดเดียวแต่ไปหยิบหะดีษต่างๆเนี่ยมาป้อนเข้าไปในไลน์ของบริษัทแล้วให้คนตาดีได้อ่านจากคนที่ไม่เคยได้ใส่ใจอ่านแต่ว่าได้อ่านทุกวันที่มูอาร์ตเอาหะดีษไปป้อนให้เขาได้เห็นนี่คือเตือนคนด้วยใจคนและเรื่องราวมาถึงที่จะให้พี่น้องได้เห็นผมบอกให้พี่น้องขีดเส้นใต้ไว้ตอนแรกเนี่ยผมถามว่าตอนดวงอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยงามไหมมูอาร์ตบอกว่าผมมองไม่เห็นแต่วันนี้มูอาร์ตเห็นแสงสว่างของอิสลามมูอาร์ตได้เห็นแสงสว่างของอิสลามในขณะที่เราตาดีๆแล้วอาจจะมีบางคนที่มองไม่เห็นผมได้ยินเรื่องมาผมตกใจพี่น้องครับผมเขียนไว้ในใต้ร่มไม้ฉบับประจำเดือนเมษายนเนี่ยวันนี้เด็กในครอบครัวที่มีอิสลามเพียงผิวเผินเนี่ยลูกของเราเนี่ยอ่านกุรอานไม่ออกละหมาดไม่เป็นถามว่าตอนที่ลูกละหมาดลูกอ่านอะไรหนูอ่านไม่เป็นอ้าวแล้วลูกทำไงลูกก็ทำแต่ท่าทางเพราะเขาละหมาดเขาต้องละหมาดแต่ไม่ละหมาดก็ไม่ได้แล้วทำอะไรทำแต่ท่าทางวันนี้ลูกเราครับในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่เรื่องราวของอิสลามเนี่ยลูกละหมาดไม่เป็นอ่านกุรอานไม่ออกสายตาดีไหมดีมองเห็นไหมเห็นแต่เห็นอะไรเห็นแต่โลกไม่เห็นอิสลามแล้วเขาเป็นใครตาบอดมองไม่เห็นโลกแต่เห็นอิสลามนี่คือบรรทัดแรกที่ผมบอกให้พี่น้องขีดเส้นใต้ว่าเขาเป็นคนตาบอดแต่เขาเห็นอิสลามอีกบรรทัดหนึ่งมูอาร์ตมากับใครวันนี้มาภรรยาครับมากับภรรยาครับพี่น้องกำลังจะเฉลยเส้นใต้เส้นนี้ใครที่มีลูกยังไม่ได้แต่งงานฟังเรื่องราวของเขาภรรยาเนี่ยเจอกันที่ไหนเจอที่บริษัทนะครับเจอกันที่บริษัทครับที่ทำงานนี่แหละครับลองเล่าเรื่องราวตอนเริ่มต้นสิจุดสนใจตอนเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดสนใจอะครับมันจุดเริ่มต้นคือหลังจากที่ผมได้ไปใต้ร่มเงาครั้งแรกนะแล้วก็ไปงานใต้ร่มเงาแล้วก็มีคนใจดีคนหนึ่งเขาหะดียะค่ากับข้าวให้ผมโดยส่งผ่านภรรยาผมนี่แหละแล้วก็แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ชอบนะครับผมไม่ได้ชอบอะไรง่ายๆนะแล้วก็ได้รู้จักกันนี่แหละแต่เรารู้จักกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วคือรู้จักกันในฐานะของเพื่อนร่วมงานครับแต่เสร็จแล้วมันมีวันหนึ่งในงานใต้ร่มเงาที่ศูนย์กลางเมื่อวันที่5 ธันวาเนี่ยปรากฏว่ามีพนักงานในบริษัทเนี่ยเขาบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้ภรรยานี่แหละเป็นคนจัดหาอาหารไปให้มูอาร์ตเช่าบ้านอยู่แล้ววิธีการที่เขาที่ภรรยาเนี่ยเอาอาหารไปให้เขาทำไงเขาไปแขวนหน้าประตูอย่างเงี้ยครับซื้อข้าวซื้อกับข้าวไปแขวนไว้ที่หน้าประตูโดยที่ไม่ได้เปิดเข้าไปไม่ได้ไปเรียกไปแขวนไว้หน้าประตูรู้กันเองว่ามูอาร์ตกับข้าวมาแล้วก็มูอาร์ตได้เวลาก็มาหยิบกับข้าวเข้าไปครับทำแบบนี้อยู่นานไหมนานนะแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับนานพอสมควรนะเดือนหนึ่งประมาณเนี้ยตอนนั้นเนี่ยครับรู้ไหมว่าใครเอากับข้าวมาให้ผมรู้ว่าภรรยาผมแต่ผมไม่รู้ว่าใครเฮ็ดหะดียะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอากับข้าวมาให้ครับความรู้สึกในตอนนั้นท้อ ผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลเลาะห์ไม่ทิ้งผมนะความรู้สึกว่าแบบผมเดินทางมากรุงเทพผมไม่มีอะไรเลยมาตัวคนเดียวแบบคนที่ตาบอดมาคนเดียวตาบอดมองไม่เห็นอะไรครับแต่ได้รับน้ำใจจากเพื่อนร่วมงานมีคนให้ตังค์แล้วมีพนักงานคนหนึ่งเอากับข้าวมาแขวนให้เป็นประจำทุกวันความรู้สึกคิดได้ตอนนั้นคือว่าทำได้แล้วที่ไม่โดนทอดทิ้งมีคนเข้าใจมีคนเห็นใจเอากับข้าวมาให้แล้วยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะพูดคุยกันในเรื่องความเป็นมาอะไรเงี้ยขึ้นมาคุยความเป็นมาเรื่อยผมก็ทำให้ผมรู้จักเขานิดนึงเขาก็รู้จักผมนิดนึงอย่างเงี้ยรู้จักนิดนึงเรารู้จักเขานิดนึงเขาก็รู้จักเรานิดนึงครับแล้วมันทำให้รู้จักกันมากขึ้นไหมรู้จักกันมากขึ้นเพราะแบบอย่างเงี้ยแหละก็คุยกันก็เริ่มรู้จักขึ้นมาทีละนิดขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จนกระทั่งเหมือนกับเป็นเพื่อนที่จะสนิทกันครับมันก็เลยแล้วผมก็ดูว่าผมเคยดูอาไว้ด้วยดูอาไว้บ้างแต่ผมไม่ได้ดูอาขอภรรยาคนนี้นะครับผมดูอารวมๆว่าตัวผมเนี่ยส่วนตัวแล้วเคยมีภรรยามาแต่ก็อันนั้นก็ไม่มีละแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยขอแบบนี้นะแบบนี้คือแบบผมระบุกับอันเราว่าผมอยากได้แบบนี้พี่น้องดูนะว่าตามองไม่เห็นแต่ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คิดถึงความรักแล้วก็ดูอาว่าดูอาว่าขอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่ผมระบุนิสัยเลยครับแล้วว่าอยากได้นิสัยแบบนี้โอ้โหลงรายละเอียดเลยตาก็มองไม่เห็นเหมือนกับทับภาษาเราคือเอ้ยมึงไม่เตรียมตัวเลยอ่ะนะแต่ว่าไหนลองบอกที่ระบุนิสัยว่าไงระบุนิสัยก็1อีหม่านเลยครับหนึ่งอีหม่าน2อิบาดะห์อย่างเงี้ย2อิบาดะห์ครับก็แล้วก็นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดยิบย่อยที่แบบผมเอาหลังมาก่อนเลยต้องมีอีหม่านสองต้องมีอามัดอิบาดะห์ครับนี่คือดูอาในรายละเอียดที่เราขอต่อแล้วมันถ้าเกิดเอาคนที่ไม่มีอิบาดะห์มันก็จะพากันมั่วไปหมดครับสุดท้ายก็ไม่ได้ละหมาดสุดท้ายก็ไม่ได้ถือศีลอดอย่างเงี้ยผมอยากทำอิบาดะห์ด้วยโดยทางที่มีครอบครัวแล้วถามจริงๆไม่ชอบผู้หญิงสวยๆเหรอชอบครับแล้วภรรยาที่สวยไหมสวยนะฮะสวยเลยรู้ได้ไงว่าสวยสวยอยู่แล้วฮะสวยที่ผมย้ำพี่น้องครับไม่ใช่นะผมก็จะให้พี่น้องได้เห็นว่าเส้นใต้เส้นแรกเนี่ยเขาตาบอดแต่เขาเห็นอิสลามเส้นใต้เส้นที่สองเนี่ยผมก็เลยจะบอกพี่น้องว่าเขาเลือกแต่งงานกับผู้หญิงด้วยดุอาสองดุอาที่เป็นหลักใหญ่ก็คือให้มีอีหม่านและให้มีอิบาดะห์แต่สวยไม่สวยเนี่ยผมถามว่าเขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้หรอกวันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าสวยไหมแต่เขาเห็นน้ำใจของผู้หญิงคนเนี้ยว่ามันประเสริฐเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยสวยครับใช่ไหมครับนี่คือเส้นใต้เส้นที่สองว่าเขาเลือกผู้หญิงที่แต่งงานแม้ว่าทั้งเขาตาบอดเนี่ยถ้าขอคนดีมีอีหม่านแล้วลูกเราวันนี้ลูกเนียดแบบนี้ไหมขอดุอาแบบนี้ไหมจะเอาใครทำงานดีๆหน้าตาหล่อๆสวยๆรวยๆแต่เขาเนี่ยขอใครขอดุอาให้เจอใครนี่คือเตือนคนด้วยใจคนแล้วเสร็จแล้วก็ขอเขาแต่งงานไหมพอรู้จักกันมาช่วงหนึ่งผมก็ไม่อยากคุยกันแบบนี้แล้วก็ผมก็ได้แบบนี้ก็เลยขอเลยครับขอเลยบอกเขาว่าไงก็มันมีเหตุอะไรนิดๆหน่อยๆผมก็ขอเลยอย่างเงี้ยขอแต่งงานครับแล้วคำตอบจากเขาเงียบเรื่องมีคำตอบกลับมาเขาก็ให้ผมอิสติคอนล้อก่อนถามใจตัวเองก่อนแล้วก็ถามอัลลอฮ์ด้วยทุกอย่างผู้หญิงไม่ได้ตอบทันทีนะอิสติคอนล้อก่อนบอกตอนล้อให้ล้อเลือกก่อนครับแล้วคำตอบที่ออกมาคืออัลเลาะห์ตอบดุอาหมดเลยครับรับหมดเลยก็เลยแบบมันแต่งงานก็เลยแต่งครับพี่น้องเห็นผู้หญิงท่านนิดนึงไหมไม่เห็นเลยแต่ชอบคนนี้แหละเพราะมีอีหม่านมีอามันและถามนิดนึงด้วยสภาพเราเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลย หน้าตาโอเคผ่านแต่ว่าตามองไม่เห็นเขาไว้ใจเราได้ยังไงเขาเลือกเราที่ตรงไหนเนี่ยหลังจากแต่งไปแล้วเนี่ยเขาเฉลยความในใจไหมว่าเขาเลือกเราที่ตรงไหนก็ผมเข้าหาอิสลามด้วยผมไม่ได้รับแต่ปากลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์แล้วผมศึกษาขึ้นเรื่อยๆครับผมพยายามที่จะอ่านอัลกุรอานพยายามที่จะหาความรู้อิสลามสอนอะไรเขาก็เนี่ยครับก็เป็นสายแล้วดวงตาที่ไม่เห็นทางเดินเนี่ยเป็นอุปสรรคไหมเป็นครับแต่วันนี้เธอพามานะครับเรานั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์เธอขับมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคแค่เพียงเราอยู่คนเดียวอาจจะไม่คล่องตัวแต่ถ้ามีเธอเนี่ยเธอนำทางแต่เรานำพาครับโอเคเลยไหมครับเพราะนั้นเขาเลือกโมอาสเนี่ยเขาเลือกที่ความเป็นคนจริงของโมอาสใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ได้เลือกที่ความหล่อความรวยแต่เขาเลือกว่าเอ้ยโมอาสเนี่ยจริงต่ออิสลามครับเขาก็เลยตัดสินใจเลือกครับทั้งสองคิดคู่ครองลงตัวครับนิดหนึ่งที่ยังเป็นประเด็นใครที่มีปัญหาแบบนี้ฟังเรื่องของเขาโมอาสเคยแต่งงานมีลูกภรรยาของเขาเคยแต่งงานมีลูกว่าวันนี้ลูกของภรรยาเนี่ยอยู่กับโมอาสด้วยครับอยู่กับแม่เขาแล้วก็โมอาสครับลูกของเขาที่อยู่กับเราครับมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับเขารับเราครับไม่รังเกียจไม่ปฏิเสธไม่ครับผมเคยคุยกับเขาแล้วลูกสาวเขาเรียนอยู่อิกเราะห์ลูกบอกว่าสงสารแม่เห็นแม่ลำบากมานานแล้วแม่เลี้ยงดูลูกของตัวเองมานานแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงดูเขามานานจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะพูดภาษาคือพบรักแม่พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งก็คือโมอาสเนี่ยลูกไม่ขัดขวางลูกไม่ปฏิเสธลูกยินดีให้แม่แต่งงานกับโมอาสแล้วทุกวันนี้เขาอยู่กันสามคนครับพ่อแม่ลูกครับโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรที่ติดขัดไม่มีครับทำไปแล้วนี่คือแบบอย่างชีวิตผมต้องการเชิญเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ยินเรื่องราวจากหัวใจของเขาแล้วเอาไปเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวของตัวเราชีวิตเนี่ยมันจะออกมาสวยงามแบบนี้ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพครอบครัวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ไหมลูกเราทำอะไรอยู่ที่ไหนในวันนี้มีอิสลามมีอีหม่านมีอามันไหมบอกได้เลยครับพี่ครับผมเชิญวาดมาวันนี้เพื่อให้เห็นว่าสายตามืดมิดแต่กลับเห็นแสงสว่างแห่งอิสลามเพื่อที่จะเตือนกับหัวใจของพวกเราทุกคนว่าน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะผมไม่มีลูกนะแต่ผมเป็นห่วงทุกคนทุกครอบครัวว่าเด็กวันนี้มันเตลิดเปิดเปิงไปไกลแล้วยากที่จะดึงกลับมาถ้าไม่เริ่มต้นจะไม่มีหนึ่งไม่มีสองแต่ถ้าเริ่มต้นมีหนึ่งแล้วมันมีสองแล้วหวังว่าดุอาครับด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่เราจะมีให้กับลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยจะทำให้เราได้รับด้วยกับความจริงใจในหัวใจที่เราขอดุอาว่าให้ลูกเรากลับมาเถอะจะเก่งอังกฤษจะเก่งคอมพิวเตอร์จะเก่งถ่ายรูปจะเก่งอะไรเนี่ยเอาตัวไม่รอดหรอกครับถ้าไม่มีอิสลามมีแต่จมลงและตายจากกันไปในสภาพที่น่าเป็นห่วงให้โมอาสได้ปิดท้ายการพูดคุยในวันนี้ด้วยข้อคิดของคนที่ตาบอดแต่ฉันเห็นอัลลอฮ์ฉันรู้จักอัลลอฮ์ฉันยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แล้วก็ได้ผู้หญิงที่มาเป็นคู่ครองด้วยกับความรักที่นบีให้ต่อกันทักจูงดูแลเชิญชวนกันไปในหนทางของอัลลอฮ์อยากให้โมอาสได้ฝากข้อคิดเป็นการปิดท้ายรายการในวันนี้อะไรนะครับเชิญก็สำหรับผมนะผมก็อ่านอัลกุรอานเยอะๆแล้วก็อ่านคำแปลที่อัลลอฮ์บอกไว้อัลลอฮ์สัญญาไว้โลกหน้านะครับมีลันสวรรค์หลายสายครับสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายอยู่ข้างใต้สิ่งที่สัญญาไว้ผมหวังตรงนั้นดุนยานี้แป๊บเดียว ผมเคยมีทุกอย่างนะมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กีตาร์ไฟฟ้าตัวหลายหมื่นด้วยผมมีหมดเลยฮะแต่ทุกอย่างตอนนี้ไม่เหลือแล้วแล้วผมก็ใช้อะไรไม่ได้ด้วยทุกอย่างตอนนี้ไม่เหลือแล้วเสียดายไหมเสียดายเหมือนกันนะแต่มันก็มันไม่นิรันดร์เหมือนที่อัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วมูอัดไม่ดีใจหรือว่าที่มูอัดได้มาเนี่ยมันเหนือกว่ามันมากกว่ามันดีกว่าที่มูอัดเสียไปผมหวังที่อัลเลาะห์สัญญาไว้กับสำหรับผู้ศรัทธามากกว่าแล้วก็พยายามจะบอกว่าวัตถุนิยมโลกใบนี้ก็อย่าไปยึดติดอะไรมากครับรถลาที่แบบเท่ๆหรือว่าอะไรหรือว่าวัตถุ iPhone หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับคืนสู่พระองค์แล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้หรอกสิ่งที่มันจีรังแน่นอนที่สุดก็คือจันนะกีตาร์ตัวหลายๆหมื่นฮาร์เลย์คันหลายๆตังค์และข้อสำคัญดวงตาเนี่ยข้างละล้านยังไม่ขายเลยมีใครกล้าขายไหมดวงตาข้างละล้านเอาไหมมีใครกล้าควักดวงตาข้างละล้านเอาไหมไม่มีใครขายหรอกครับไม่มีใครขายหรอกครับเพราะอะไรเรารักเราหวงแต่มูอัดไม่มีสายตาสักข้างเดียวที่จะมองเห็นสิ่งที่เสียดายไม่ใช่ดวงตาที่สูญเสียไปไม่ใช่กีตาร์ไม่ใช่ฮาร์เลย์ที่เสียไปเพราะสิ่งที่มูอัดได้มามันคุ้มค่ากว่าสิ่งต่างๆที่ถูกเอ่ยมาทั้งสิ้นแม้ไม่มีดวงตาในวันนี้แต่ยังเห็นแสงสว่างได้ด้วยกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความศรัทธานี่คือที่อยากจะฝากพี่น้องไว้เตือนใจคนด้วยใจคนหวังว่าข้อคิดวันนี้น่าที่จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์